ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยใจเย็นสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับลุงพีอีกแล้วนะฮะในอาร์มา3ออทิสไลฟ์ครับวันนี้ผมชุดมาแปลกเลยพอดีว่าจะไปตกปลาครับนะจะไปตกปลาไม่ใช่ตกปลาไปจับปลากันนะในเกมนั้นในชีวิตจริงเราจับไม่ได้นะไปปานาติบาตฆ่าเขาด้วยในเกมรู้สึกว่ามีคนนึงเนี่ยคนนี้เขาชื่อ MM ครับเคยจับปลาไหมครับอ๋อไม่เคยครับนี่ครั้งแรกเลยครับเคยชวนผมไปจับตรงจับเต่าถ้าจะจับปลาก็ว่ายไปใกล้ๆแล้วก็กดวินโดว์นะครับอ๋อฮะแล้วมีฉลงฉลามไหมครับไม่มีครับมีแต่ทูน่ามีแต่ทูน่าโอ้อร่อยโอเคดีกว่าไปค้ายาครับพาร์ทที่แล้วนี่เราได้เห็นแล้วใช่ไหมการค้าเฮโรอีนสุดท้ายก็จบลงด้วยการถูกวิสามันทำไมพี่แกมาจอดตรงนี้จอดทำไมโอ้โหสงสัยเป็นหลักเป็นแหล่งออกไม่กี่นิดเดียวก็ออกจากเซฟโซนแล้วนะครับโอเคฮะเราออกมาจากนี่แหละจากรถแล้วเขาอะไรดำเลยนะฮะเอ้าอ๋อดำเลยดำไงเนี่ยเอ้าวินโดว์สิฮะโห้ยมีหายใจใต้น้ำด้วยครับ I am your father ไม่ใช่นะมันดาร์ธเวเดอร์แต่เสียงมันคล้ายนะเสียงมันคล้ายจริงอื้อหือหายใจมีการส่องด้วย take a selfie ก่อน take a selfie ก่อน take selfie ได้ไหมได้แคทชาร์กครับได้ปลาฉลามเอ้ยปลาเอ้ยแมวฉลามเอ้ยยังไงงงได้แมคคาเรลครับได้ปลาแมคคาเรลอุ้ยเอาละฮะแมคคาเรลได้แมคคาเรลอีกแล้วจับกันมันครับแม่มันตรงนี้เองมุสชิอย่าแย่งปลานี่สักพักไปจับผิดไปจับปลาไหลคนตรงนู้น เราจะแบบ third person บ้างนะครั้งนี้ third person จับมันนะครับแววๆอยู่เจอแก๊งนักจับปลาเราก็ถ้าเปิด first person ก็จะได้ยินเสียงหายใจของ Darth Vader ส่องดูอีกรอบเฮ้ยใช่หรือไม่น่าใช่หรือไม่น่าเฮ้ยเจอฮอใครไม่หยุดไม่ผมมาจับปลาเฉยๆปลาชงปลาช่อนผมไม่เคยจับแถวบ้านเลยนะเอาปลากินใช่ไหมอ้าวใครอยู่งั้นขึ้นมาเอ้ยนั่นเพื่อนผมอย่าทำร้ายเขาเดี๋ยวผมให้ปลาโอเคครับโอเคเดี๋ยวผมให้ปลาอย่าทำร้ายเขาจะเซฟโซนยิงไม่ได้ไม่ต้องกลัวอ้าวยิงเขาก็ตายเองอ่ะให้ปลาข้าทำขวัญก่อนแล้วอย่าทำเขาแล้วกันนะตัวเองเฮ้ยสวยแล้วโดนแก๊งโจรบังคับไม่ขึ้นฮอตายแล้วผมต้องเป็นตัวประกันแน่นอนเลยก็ตามมาด้วยกะจะบอกว่าแจ้งตำรวจดีไหมเนี่ยเขาจะจับผมเฮ้ยสวยแล้วเต็มแล้วครับในรถเต็มแล้วนี่คือการพ่นรถครับนี่คือการพ่นรถหมอกหมอบครับลาก่อนเฮ้ยโจรตามมากับผมด้วยใครจะพาไปโดนจับปะ ไปด้วยดีนัก โจรอยากไปด้วยไปเลย พาโจรไปจับเลยเฮ้ยคุณตำรวจป่ะน่ะนั่นคุณตำรวจไหม รู้สึกโจร เผลอขึ้นมาโจรเผลอขึ้นมาเป็นตัวประกันครับสรุปผมไม่ได้เป็นตัวประกันนะฮะโจรเป็นตัวประกันของผมคือเขาไงคือโจรไอ้นี่โจรโดนจับอุ้ยรู้สึกเขาพาพวกมาช่วยแล้วกำแล้วโอ้เขาพาพวกมาช่วยมาให้ละตายแล้วรีบเลยรีบพาไปส่งตำรวจนั่นตำรวจนี่ตำรวจเอาคุณตำรวจช่วยผมด้วยคุณตำรวจช่วยด้วยคุณตำรวจช่วยด้วยมีคนนึงจะฆ่าผมเอาไปไหนละดิสแล้วมั้งอ่ะอ้าวดิสไปแล้วเหรอเขาดิสไปแล้วโอ้โหทำไมจะเป็นอย่างนี้อ้าวคุณตำรวจผมเพิ่งโดนจับมาเมื่อกี้หลวงพ่อกรรม
จะหมดอะไรกันมันไม่แฟร์มันไม่แฟร์มันไม่มันไม่แฟร์คุณตำรวจปล่อยผมผมบริสุทธิ์ถามคุณเอ็มเอ็มเราเป็นพยานได้โอ้โหปะโถ่คนในรถน่ะจับสิตำรวจคนที่ใส่หมวกซันต้าซึ่งตอนนี้ผมต้องไปมอบตัวกับตำรวจก่อนกับเหตุการณ์เมื่อกี้คือที่ผมโดนจับไปเมื่อกี้แล้วผมหลุดอ่ะอยู่ดีเกมหลุดเฉยเลยอันนี้เขามีกฎว่าห้าม disconnect ในระหว่างที่โดนจับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องไปถ่ายโทษก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็ต้องเข้าคุกเข้าคุกนะฮะโดยปริยายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปหาคุณตำรวจกันครับคนตำรวจเขาต้องอยู่แถวนี้คุณตำรวจฮะคุณตำรวจฮะผมมีเรื่องจะพูดอะไรนิดนึงครับพอดีว่าเมื่อกี้มีเหตุการณ์บางอย่างครับเหตุการณ์ถูกปล้นระหว่างขับรถแล้วก็โดนตำรวจคนนึงจับแล้วก็อยู่ดีเกมหลุดก็เลยอยากจะมาแจ้งว่าไม่ได้ disconnect ออกครับกลัวว่าจะเข้าใจผิดกำลังหาเพื่อนร่วมอุดมการณ์แหมเมื่อกี้เหตุการณ์หลุดเกิดขึ้นคนที่ไปจับปลากับผมนี่ก็หายสับสูญไปเลยครับเฮ้ยว่าแต่นี่ผมมาจับแถวนี้ได้ไหมเนี่ยแถวตำรวจผมไปโบสก่อนผมไปโบสช็อปเผื่อว่ามีร้านขายเรือมีร้านขายเรือเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนท่านในนั้นใช้นายหรือไม่นั่นใช่นายไหมโอ้โหโอ้โหคิดว่าจากกันไปแล้วคิดว่าจากกันไปแล้วเมื่อกี้ผมหลุดกัน2คนเลยสวัสดีครับคุณแอลเงินครับเมื่อกี้หนีอย่างเดียวเลยเอาแล้วเรามาขานอะไรด้วยเอาไปต่างคนต่างแยกย้ายเดี๋ยวไปเก็บต่อรถติดคุณตำรวจฮะรถติดครับคุณตำรวจช่วยเอารถคุณตำรวจฮะเอารถเข้ากรงหน่อยครับรถผมติดหินฮะคุณตำรวจครับรถผมติดเอาออกไว้ได้คุณตำรวจฮะไปในเมืองไปเอาเงินก่อนไปเด็ดแล้วผมจะเอารถจากไหนคุณตำรวจมันมีที่นั่งติดรถตำรวจไปก็ได้คุณตำรวจไปส่งรถไม่มีขากลับไว้นี่โอเคครับตำรวจส่งทุกที่อาริกาโตโดโซโดพึมพึมครับคุณตำรวจรู้สึกเขาตามผมมา2คนนะฮะจะเข้ามาโดดนะเข้ามาถอยไปเอาผมโดดก่อนเลยคุณตำรวจได้ยินผมไหมน้องผมดูลุงทุกวันเลยอ่ะผมจะโดดนะอะไรใครเรียกด้านล่างอะไรเดี๋ยวจะโดดนะอะไรจะโดดอะไรนะอะไรโดดนะเอ้ยจะโดดเอ้ยอย่าใจเย็นเอ้ยใจเย็นลุงไม่โดดแล้วลุงไม่โดดแล้วใจเย็นเอาเอ็มเอ็มรออยู่ครับเอาไปก่อนนะทุกคนอย่าโดนนะเรียบร้อยแล้วครับลุงเขาโดนไปแล้วใครโดนนะถอยเดี๋ยวให้ผู้สื่อข่าวถ่ายให้ผู้สื่อข่าวใครเป็นบัตรหลวงนำส่วนแล้วเอาบัตรเอาเอ็มเอ็มไปโอ้ยน้ำตาไหลเข้าไปผูกเกิดแล้วโอ้โหคาบเลือดยังอยู่เลยเป็นไงฮะวันนี้เราก็ได้รู้แล้วครับการที่ฆ่าตัวเองเนี่ยฆ่าตัวตายมันบาปแค่ไหนเฮ้ยนั่นมันเตาเดี๋ย
อู้หู้หู้เต่าหู้หู้หู้อ้าวทำไมจับทำไมจับเต่าไม่ได้ก็ได้เปิดโลกใหม่ครับได้พบเจอกับกลุ่มใหม่นะฮะกลุ่มใหม่ซึ่งเขาก็มีการแบบว่ามีเส้นมีสายอะไรเงี้ยคุณนะบอกว่ามีการกระซิบบอกลุงพีถ้าลุงพีติดคุกบอกผมได้นะทำไมคิดว่าไมเคิลสกอฟฟิลด์อ้าวทำไมอยู่เฉยๆอะลูกโอ้โหนี่ทูน่าคุณนี่ทูน่าตัวใหญ่เลยทูน่าขอจับตัวนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาไว้ก่อนนะทูน่าอ้าวหลงละกำมาให้หลงแล้วโอเคครับวันนี้แหมความสนุกของเราพาร์ทต่อไปหวังว่าต้องมีอะไรละอะไรรอเราอยู่เยอะแยะมากมายคงเป็นเปิดโลกใหม่ครับคงไม่ใช่มาจับปลาก็คือจับปลาก็เป็นประสบการณ์ใหม่ครับต้องขอบคุณคุณ MM แล้วก็ Bridget ด้วยนะฮะที่มานะครับแล้วก็ส่วนต่อไปครั้งต่อไปลุงพี่จะไปทำอะไรนั้นก็มีช่วงผมช่วงเช้าผมก็ได้คุยกับผบ.ตร.บอกว่าอยากจะไปชม อยากจะไปชมการบุกรุกอีกไหมก็น่าสนใจฮะก็แปลว่าวันนี้ลุงพีคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ในพาร์ทต่อไปกับอาม่าอัลติสไลฟ์นะฮะแล้วอย่าลืมนะครับเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์จากเกมด้วยครับ